ใกล้ให้มีบารายซ้อนบารายซึ่งพบแห่งเดียวในประเทศไทยมีภาษาพูดการแต่งกายเครื่องดนตรีประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คงอยู่จนถึงปัจจุบันการจัดงานไหว้พระจันทร์ครอบเครียดแคร์และงานลอยกระทงในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการอนุรักษ์พื้นฐานศิลปะและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดสุรินทร์ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดโดยรอบในการสร้างเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดอีกทั้งจะเป็นการสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็เปิดงานไหว้พระจันทร์พร้อมเรียกแขกและงานลอยกระทงประจำปี2564และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นนำมอบกระเช้านะคะให้กับท่านนายทุนสักนิดหนึ่งนะคะโดยท่านผู้ใหญ่คงรักตักไทยนะคะผู้ใหญ่รามคุณบูนะคะก็จะมีของที่ระลึกนะคะมอบให้กับท่านนายอำเภอของเรานะคะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายอำเภอได้รับมอบที่ด้านหน้าเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่ปราสาทยายเหงานะคะซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังเปิดงานเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นพิธีรำบวงสรวงแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงโดยคุณแม่น้ำผึ้งเมืองสุรินทร์นะคะศิลปินแห่งชาตินะคะก็จะเป็นผู้ทำพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้เนี่ยใหญ่มากเลยแล้วก็จัดใหญ่มากเลยเป็นงานประเพณีที่สำคัญมีอายุเก่าแก่มากว่า 1,500 ปีนะคะตามที่เขาได้นะคะเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้ชมนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรตินะคะได้ร่วมบันทึกภาพนะคะกับท่านประธานในพิธีนะคะในวันนี้นะคะตอนนี้ก็มาเชิญท่านภาพครับท่านภาพได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเทปในวันที่19พฤศจิกายนในวันนี้เป็นการเปิดกิจกรรมไหว้พระจันทร์กับออฟเครดแอร์ครับแล้วก็เป็นการบรรลอยกระทงในวันนี้โดยท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติคณะสุทธาธิการได้ร่วมบันทึกภาพให้เป็นที่ระลึกครับอยู่หน้าแหละจ้ะตาจ้าจ้าข้างล่างข้างล่างก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ข้างล่างก่อนก็ได้กับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอีกสักครู่จะเข้าสู่พิธีการบวงสรวงพระจันทร์อัปรสัตภูมิปูนและในขณะนี้ถ้าท่านมองไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับดวงจันทร์เป็นดวงวันเพ็ญไงปิ่งบรดวันนี้วันเพ็ญเดือน12ซึ่งถือว่าสวยงามมากนะครับเพราะว่ามีเจดีย์นะคะนางจันเพ็ญนะคะซึ่งเป็นพญาของท่านประธานในวันนี้ครับค่ะได้เกียรติมาสอดคล้องพอดีครับสอดคล้องพอดีสวยงามจริงๆนะคะในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับพระจันทร์วันเพ็ญในค่ำคืนของการลอยกระทงณปราสาทพุมพลแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะคะจุดเทียนเบิกใบสีนะคะเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงองค์ปราสาทภูมิพลค่ะขอเรียนเชิญค่ะThank you.
้าหน้าที่ครับท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กำลังจุดธูปเทียนชัยนะคะจุดเทียนชัยเพื่อสักการะบูชาเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำณปราสาทภูมิโปนแห่งนี้นะคะซึ่งในช่วงที่ประกอบพิธีกงสงองค์สัตว์ทั้งโพลนะคะก็จะโดยที่ดูนะคะน้ำพุ่งเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมนะคะศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้นะคะจะได้เป็นผู้ที่นำพาพวกเรานะคะบวงสรวงองค์สัตว์ทั้งโพลในค่ำคืนนี้นะคะในโอกาสนั้นท่านประธานท่านได้จุดเทียนจุดไฟสีเพื่อเป็นการบูชาในช่วงเริ่มต้นนี้นะคะ